วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมทินีถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นก็คงจะไม่กล้าเมมชื่อจริงของผู้หญิงอีกคนนะแต่ที่คุณกล้าคุณก็คงจะมั่นใจมากเลยว่าไม่มีใครทำอะไรได้ใช่ไหมสวัสดีครับคุณแววพันธ์ไม่ทราบว่าคุณมาที่นี่เพื่อมาหาผมหรือมาตรวจกิจการโรงแรมของครอบครัวคุณได้ข่าวมาว่าคุณไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านเป็นอาทิตย์ไปอยู่บ้านไหนมาล่ะผมก็นอนข้างบนไงคุณก็รู้ผมเป็นคนง่ายๆถ้าทำงานที่ไหนแล้วผมเหนื่อยขี้เกียจกลับบ้านผมก็นอนที่นั่นน่ะผมเป็นคนไม่มีปลอกคอก็เลยไม่จำเป็นต้องอยู่เฝ้าบ้านตามคำสั่งเจ้านายคนไหนฉันรู้ว่าคุณยังไม่ได้ใส่ปลอกคอแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นหมาประเภทไหนซื่อสัตย์กับผู้มีพระคุณแต่ไม่ซื่อตรงกับคนรักผมเนี่ยนะไม่ซื่อตรงกับคนรักก็ผมยังไม่เห็นว่ามีใครคนไหนที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนรักของผมมีแต่คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณก็เลยทำตัวเป็นคนดีไปวัดแทนนางเอกออกหน้าออกตาเพื่อซื้อใจเพื่อผู้หญิงจะยอมออกข่าวเรียกคุณว่าคนรักของเขาหึงเหรอคิดว่าตัวเองมีอะไรเท่าเทียมฉันแล้วหรอถึงได้กล้ามั่นใจว่าฉันหึงคุณถ้าคุณคิดว่าผมไม่มีวันเท่าเทียมคุณแล้วก็ปล่อยผมไปสิคุณก็เดินออกจากโรงแรมฉันสิถ้าผมเดินออกจากที่นี่ไปจริงๆคุณจะคืนหุ้นในส่วนของผมไหมล่ะฉันให้อะไรใครไปฉันเอาคืนมาได้เหมือนกันวันหนึ่งถ้าผมคืนหุ้นให้คุณจริงๆคุณจะทำยังไงคุณไม่กล้าหรอกก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันรู้ว่าคุณเป็นหมาประเภทไหนคุณเป็นหมาที่ไม่มีวันทิ้งผู้มีพระคุณหรอกไม่แน่นะวันหนึ่งถ้าผมเจอผู้หญิงที่ให้เกียรติผมทำให้ผมมีความสุขโดยที่ไม่สนใจตำแหน่งไม่สนใจเงินของผมผมอาจจะคืนหุ้นทั้งหมดให้คุณก็ได้แล้วผมมั่นใจว่าพ่อของคุณเข้าใจผมก็ขอให้คุณได้เจอผู้หญิงคนนั้นเร็วๆก็แล้วกันคุณรู้ได้ยังไงว่าผมยังไม่เจดูละครสายรุ้งได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วเอาละครับและถ้าชอบดูละครสายรุ้งนะฮะดูออนไลน์ได้นะครับที่แอปวันดีนะครับหรือว่า www.1d.net นะฮะโอ้ทุกคอนเทนต์ของช่องวันช่อง GMM ทุกอย่างนะฮะอยู่ในแอปวันดีหมดดูกันได้24ชั่วโมง7วันเลยครับ